Game on สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับโนปิ่นตัสนัทปิ่นโตคนนี้ในรายการ Game on รายการที่มาเปิดโลกใหม่ในวงการเกมครับกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยแหละครับสำหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาทุกคนไปรู้จักกับเกมแนว RTS 0738ครับอันนั้นมันรหัสหนังโป๊ไม่ใช่ RTS ย่อมาจาก Real Time Strategy ครับเกมวางแผนการลบนั่นเองซึ่งถ้าพูดถึงเกมแนวนี้ที่ดังๆเลยก็จะมี StarCraft นะครับมี Red Alert แต่ว่ามันก็นานมาแล้วไงตอนนี้วันนี้ณยุคนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเกมแนว RTS รูปแบบใหม่ wow. ดูสิว่าโลกมันหมุนไปถึงไหนแล้วครับจะเป็นยังไงติดตามกันได้ในช่วงของ Game Newsเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Brass Tactics นั่นเองครับจากค่าย Hidden Pass Entertainment เขาบอกว่านี่จะเป็นมิติใหม่ของการเล่นเกมแนว RTS เลยนะครับเพราะว่าคุณจะต้องสวม Oculus Rift ครับผมโอ้โหเล่นแบบ VR แล้วก็ใช้นี่ Oculus Touch ในการวางแผนการรบด้วยจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับน่าจะปวดหัวอยู่เหมือนกันบอกได้เลยว่าเจ้าเกมนี้นะครับจะเปลี่ยนมุมมองการเล่นของคุณให้เปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่กลับหัวคุณแบบนี้เอากลับมาก่อนโดยความสนุกของเกมนี้มันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองการเล่นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันอยู่ที่การวางแผนเว้ยการรุกคืบเข้ามาในดินแดนของศัตรูการป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาบุกฐานเราได้ทั้งรุกรับสลับกันไปหน้าหลังหน้าหลังอะไรอย่างนี้นอกจากนั้นนะครับเกมนี้คุณยังสามารถบังคับพลทหารของคุณได้มากมายหลายยูนิตครับไม่ว่าจะเป็นพลทหารม้าพลทหารนกพลปืนใหญ่พลลัทเทเลอร์ผล Expeditional Charge ที่สำคัญที่สุดคุณสามารถใช้ปืนใหญ่ยิงก้อนหินไฟเข้าไปครับในฐานศัตรูได้ด้วยโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วไปดูเทรลเลอร์กันเลยดีกว่าครับว่าจะเจ๋งขนาดไหนนะครับเกมแนว RTS เนี่ยเวลาเราดูแผนที่มันจะมองไม่เห็นครับคือมันจะมีหมอกดำๆมาบังสายตาเราเอาไว้ใช่ไหมต้องเดินเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆแต่เกมนี้เขาเลือกที่จะเปิดสว่างตั้งแต่แรกเลยครับแล้วไปเน้นที่ Fog of Attention คือการระแวดระวังทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแมปให้ดีนั่นเองครับการที่เราได้เห็นทั้งหมดก็ไม่ได้แปลว่ามันจะง่ายนะครับเพราะว่าเราจะเห็นทุกอย่างว่าศัตรูเคลื่อนไหวทางไหนบ้างแล้วเราต้องจัดการกับมันให้ทันท่วงทีครับใช้สมองใช้สติอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับตอนนี้ผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็สร้างแผนที่ขึ้นมาตั้ง15แผนที่รอไว้คุณเลือกเล่นแล้วมีทั้งโหมดเนื้อเรื่องมีทั้งโหมดมัลติเพลเยอร์แล้วก็มีสู้กับบอทด้วยนะครับทั้งหมดนี้จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นเตรียมอุปกรณ์รอไว้ให้ดีครับ Oculus Rift Oculus Touchรับรองได้เล่นแน่ครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้อย่างสุดซึ้งจริงๆครับเพราะว่าให้ข้อมูลมาลึกมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับโปรดิวเซอร์เขาบอกว่ายังมีอีกเกมนึงครับเกมนี้ชื่อว่าเกม Dawn of War 3จากซีรีส์ Warhammer 40,000 จากทีมพัฒนา Relex Entertainment ฮะโอ้ยาวจุดเด่นหลักๆของเกมนี้นะมันไม่เหมือนเกมอื่นครับเขาบอกว่าเกมนี้เน้นไปที่การใช้แท็กติกอย่างเดียวเว้ยซึ่งมันได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการเล่นเกมแนว RTS ให้กับวงการเกมเลยนะครับเขาบอกว่าภาคนี้มีถึง3เผ่าด้วยกันแต่ละเผ่าก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเผ่าแรกครับเผ่า Space Marine เขาบอกว่าเผ่านี้นั้นมีกำลังพลครอบคลุมทั้งบนบกบนอากาศแต่ข้อเสียของเขานั่นก็คือเขาใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงครับผมเผ่าที่2เผ่านี้ชื่อว่า Elder ครับเผ่านี้นั้นมีข้อดีก็คือเขาจะสวมเกาะพลังงานซึ่งเกาะพลังงานนี้จะทำให้เขาอึดกว่าทุกทีมครับในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลแต่ถึงกระนั้นแล้วพวกเขาก็มีข้อเสียนั่นก็คือรีโหลดนานครับเผ่าที่3เผ่านี้ชื่อว่า Arx เผ่านี้
พลังทำลายล้างสูงมากๆนอกจากนั้นยังสามารถอัปเกรดอาวุธบางชนิดได้ฟรีด้วยแต่ข้อเสียคือตัวบางโดนตบก็ล่วงต้องระวังเข้าใจไหมโดนโพเดียมเข้าไปหายสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้ดีก็ไปดูเทเลอร์นะแล้วก็อยากเลือกอะไรก็เลือกไปแต่อย่าถามอะไรบ่อยๆถามคำถามโง่ๆแค่นะเลือกตั้งเมื่อไหร่ไม่ต้องถามไปดูSoon, a wandering world will appear and bring with it the Spear of Cain. It's a race to the pointy stick. You know what that means, don't ya? It's war! Tell your cowering lord, no one, including him, will touch it so long as I live. If you're set on staying this course, I must choose rebellion. Eldar! Prophecy comes to pass! ของเกมนี้นะครับนั่นก็คือเราสามารถเรียกยูนิตอีลิทออกมาได้ครับถ้าให้เทียบง่ายๆก็คือการซัมมอนฮีโร่ที่แบบฮีโร่เหมือนเกมโมบ้าออกมานะออกมาปุ๊บมีสกิลเจ๋งกว่าตัวอื่นเก่งกว่าตัวอื่นเก็บค่าเลเวลไปปลดล็อกสกิลใหม่ๆได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วฐานบัญชาการของเรานะฮะก็สามารถอัพสกิลแล้วก็บัฟลูกน้องของเราบัฟยูนิตของเราให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหซัพพอร์ตกันเต็มที่เลยทีเดียวที่เจ๋งขึ้นไปอีกนั่นก็คือการที่คุณสามารถสร้างยูนิตนะตกแต่งมันออกลายสกินมันให้สีไม่ซ้ำกับคนอื่นครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปเล่นออนไลน์เจอกับเพื่อนๆเนี่ยนะก็บอกได้เลยว่ากองทัพของคุณจะสีสันไม่เหมือนกันเลยสักครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเด็ดมากจริงๆระวังหมดต้นเด็ดมากจริงๆโหมดการเล่นนะนอกจากจะออนไลน์เจอคนอื่นได้ใช่ป่ะยังมีโหมดเนื้อเรื่องสู้กับเพื่อนสู้กับบอทแล้วบอทเกมนี้ไม่บอทกากาครับเพราะว่าเขาพัฒนามาเพื่อท้าทายคุณโดยเฉพาะรับรองว่าถ้าประมาทหัวแตกอย่างแน่นอนเลยฮะ wow. เอาละครับใครอยากเล่นตอนนี้เกมก็วางขายเรียบร้อยแล้วนะในสตรีมก็ไปหาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับกราบเลยครับอะแล้วก็อย่าถามอะไรโง่ๆอีกเข้าใจมั้ยสำหรับวันนี้นะก็เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนว RTS ไปแล้วนะครับแนะนำถึง2เกมด้วยกันที่น่าสนใจก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับยังไงวันนี้ผมนัทปิ่นโตต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอฝากรายการไว้หน่อยละกัน3ช่องทางเหมือนเดิมช่องทางแรกครับเปิดทีวี Gen Z ขึ้นมาวันจันทร์ 4:00 นเจอกับรายการเกมออนอย่างแน่นอนช่องทางที่2ครับเข้าไปที่ Facebook ของเรา Gen Z Venwork TV กดไลค์เข้าไว้ครับเพราะว่าทุกวันจันทร์ 6:00 นฟีดของเกมออนจะเด้งขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยครับช่องทางสุดท้ายครับ YouTube Official Gen Z Venwork TV Subscribe กดกระดิ่งลิงก์กิงกองวันจันทร์เกมออน 6:00 นมาอย่างแน่นอนเช่นกันสำหรับวันนี้นัทปิ่นโตต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปวางแผนการรักซะหน่อยไปแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการเกมออนรายการที่พาคุณไปเปิดโลกใหม่ในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยล่ะครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับทำเสียงเนี่ย